ถ้าให้ผมไปภาคกับพวกตัวนิ่งๆหล่อๆไม่ค่อยได้ครับชอบแหกป่าครับผมมันเหมือนดาราครับดาราบางคนก็แบบอยู่ได้บางคนก็มีฐานะขึ้นมาประมาณนึงก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงฝั่งฝันภาคไทยมันไม่มีวันตายหรอกเพราะว่ายังไงหนังมันก็ต้องมีภาคไทยชื่อสรวิทย์ตรงเท่งหรือว่าเอิร์ธนะครับผมก็ตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักพากย์เต็มตัวครับเริ่มตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาลัยครับผมเรียนมัลติมีเดียเนาะแล้วก็ได้ทำแอนิเมชันก็เลยลองให้เสียงในงานปุ๊บ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 แล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราชอบเรารู้สึกเราสนุกกับมันอะไรเงี้ยก็เริ่มทำคลิปฝึกพากย์อะไรเงี้ยครับลงเฟซบุ๊กตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นจังหวะด้วยครับจังหวะดีที่ตอนนั้นเหมือนห้องอัดเขากำลังต้องการคนพอดีน้องสนใจมาลองไหมอะไรเงี้ยครับตอนแรกผมคุยกับเขาว่าพี่ผมยังพากย์ไม่ได้หรอกผมขอไปลองดูดีกว่าไปดูเฉยๆพอวันนั้นผมไปถึงปุ๊บแล้วเขาบอกหนูเป็นตัวนี้นะเราก็เฮ้ยเราไม่ได้เตรียมใจมาไงเราไม่ได้เตรียมใจว่าจะแบบมาพากย์เลยหนังเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นตำรวจธรรมดาพูดคับผมคับคำเดียวคือผมคับอยู่นานมากหลายสิบรอบมากเหงื่อแตกเลยครับคือช่วงแรกๆที่ผมเริ่มพากย์คือผมมาเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะแล้วเวลาผมพากย์ผมจะมีแบบติดเหน่ออะไรเงี้ยครับคือบางคำอ่ะเราพูดแบบนี้มาทั้งชีวิตเราไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันคือเหน่อเลยวะคำว่าอย่างนึงแต่ผมอ่ะอย่างนึงผมจะอย่างนึงตลอดเลยกว่าผมที่จะแก้เหน่อได้ผมเครียดมากเลยช่วงปีแรกแบบทำไงดีวะแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยไงประสาทใหญ่ของนักพากย์เหรอครับถ้าสำหรับผมนะมันก็เป็นเรื่องของการตีโจทย์มากกว่าตีคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมจะใช้งี้ก่อนเหมือนกับว่าเราอ่ะดูหนังภาคไทยเรื่องนึงก่อนแล้วเราก็ดูว่าเขาพากย์ยังไงสมมุติว่าซีนนึงอ่ะยกซีนนั้นมาลองมาพากย์ดูคือก๊อปปี้เขาเลยอ่ะก๊อปปี้เขาแล้วก็ลองพากย์ดูแล้วก็ลองอัดเสียงตัวเองฟังพอยต์หลักคือเราต้องฟังเสียงตัวเองบ่อยๆครับเหมือนกับว่าพอเรายิ่งฟังเสียงตัวเองเรารู้ว่ามันเหมือนเรามีเครื่องมือเรารู้ว่าจะใช้เครื่องมือนี้ยังไงครับชอบเป็นพิเศษก็มีเป็นบาคุโกะจากมาฮิโร่อะคาเดเมียชอบแล้วก็ยากที่สุดด้วยเหมือนกันครับคือของญี่ปุ่นคุณโนบุฮิโกะเนี่ยคือเขาแบบเสียงเขามีความแบบมันเหมือนมีความพร่ามีความแตกอยู่ในเสียงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่ได้มีเท็กเจอร์เสียงเหมือนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามใส่ให้ได้เหมือนเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยยากผมว่าเซนอิสึนี่เฉยๆเซนอิสึมันแบบผมว่าเป็นเรื่องแรกที่ผมแบบตะโกนจนแบบอยากจะอ้วกอะไม่อ้าวแบบนี้มีด้วยเหรอคือเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยระดับนึงว่าเราสามารถทำงานได้นะเรามีฝีมือนะหรือว่าอะไรเงี้ยมันถึงจะอยู่รอดครับก็เรียกว่าพอมีพอกินเนี่ยครับคือต้องบอกไงว่าแล้วแต่คนด้วยครับแล้วแต่ความฮอตของแต่ละมันเหมือนดาราครับดาราบางคนก็แบบก็อยู่ได้บางคนก็ซุปตาร์หน่อยก็มีฐานะขึ้นมาประมาณนึงอะไรเงี้ยครับเอาพูดแบบความจริงเลยนะความจริงความจริงมันก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงฝั่งฝันมันขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะของช่วงชีวิตจริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องหมั่นแบบฝึกฝีมือเราอยู่เสมอมันรับคมดาบของเราไว้เสมอเผื่อเวลามันจังหวะพอดีจังหวะดีโอกาสเรามีปุ๊บแล้วเราได้เข้าไปตรงจุดนั้นเราก็ต้องทำให้ดีด้วยแต่ถ้าเกิดเราได้โอกาสตรงนั้นเข้าไปปุ๊บแล้วเราดันแบบอ้าวยังไม่โอเคเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเขาก็จำว่าคนนี้ยังไม่ค่อยได้นะยังไม่ค่อยโอเคนะถ้าเกิดเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะที่ช่วงแรกที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ครึ่งต่อครึ่งเลยที่ปัจจุบันเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยผมอย่างแรกเลยนะถ้ามีคนบอกไม่ชอบภาคไทยวะอย่างแรกเลยคือก็แล้วแต่รสนิยมครับบางคนก็ชอบดูซับบางคนดูภาคอย่างผมผมดูทั้งภาคไทยทั้งซับไทยผมจะเลือกดูภาคไทยเฉพาะหนังบางเรื่องกับดูซับไทยเฉพาะหนังบางเรื่องคือมันก็แล้วแต่รสนิยมเลยแล้วแต่รสนิยมคนเลยส่วนที่จะบอกว่าภาคไทยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยครับมันก็ผมก็มองอีกเป็น2แบบว่าเรื่องที่มันภาคไม่ค่อยโอเคมันมีไหมมันก็มีแต่ว่าถ้าหนังโรงส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะอย่างหนังมาเวลหนังแบบอะไรไงครับมันมีการแบบแคสติ้งที่แบบเข้มข้นนะแล้วก็มีซาวด์ไดเรคเตอร์มีคนกำกับเสียงที่เขาจะต้องคอยดูว่าแบบเฮ้ยคุณตรงนี้มันแบบต้องอีกหน่อยนึงตรงนี้คุณมากไปหรืออะไรเงี้ยครับสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากจะคิดว่าภาคไทยทุกเรื่องนะจะต้องแบบมีการแบบแจ้งมุกใส่มุกอะไรแต่จริงๆเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วยกเว้นเป็นพันธมิตร
ที่มันจะเป็นแบบเป็นลายเซ็นของเขาอ่ะเออแต่ว่าหนังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวนี้คือผมมามีพอยต์อย่างนึงในใจก็คือเหมือนกับว่าคือก่อนที่ผมจะเป็นนักฆ่าผมก็เป็นคนที่ชอบดูซับมาก่อนดูซับมันก็สนุกกว่ามันถึงออริจินอลอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนผมเข้ามาทำเนี่ยผมก็มีพอยต์ในใจว่าแบบถ้าเราแบบตั้งใจกับงานจริงๆอินไปกับมันใส่ใจงานจริงๆอ่ะมันเราจะสามารถแบบส่งไปถึงจิตใจคนดูแล้วเขาทำให้เขาแบบหันกลับมาชอบภาคไทยได้ใหม่อะไรเงี้ยได้อะล็อกจากการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าผมยังทำได้ไม่ดีก็จาก My Hero เนี่ยแหละซีซั่น3ช่วงที่บาคุโกเนี่ยมันโดนลักพาตัวไปแล้วมันโดนไปช่วยกลับมาแล้วแบบเหมือนโทษตัวเองว่าเป็นความผิดมันอะไรเงี้ยครับเราเต็มที่กับมันแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเขาอะถ้าให้ผมวิเคราะห์ตัวเองนะคือผมมันก็ตามมาตรฐานในระดับนึงแต่ว่าของต้นฉบับเขาจะมีความแบบเหมือนมันแคร็กอะเสียงมันแคร็กแล้วมันแบบมันได้อารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเองนั่นแหละที่มันยังฝีมือยังไม่ถึงอ่ะรู้สึกแบบถ้าในอนาคตถ้าเราแบบเก่งขึ้นเราก็คงแบบอยากทำให้มันดีกว่านี้ส่วนใหญ่ผมก็มองว่ามันผ่านไปแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเออแต่เราก็เก็บตรงจุดนี้ไว้ไปใส่ในงานต่อไปดีกว่าความสุขนักฆ่าคืออะไรทำงานนี่แหละครับสำหรับผมนะสำหรับผมก็คือทำงานนี่แหละทำงานที่เรารักมันมีงานที่ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบอะครับแต่ว่าตอนที่เรามาทำงานเหมือนแบบเหมือนเราลืมโลกภายนอกไปเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเออเราก็มีความสุขไปกับมันอยู่ก็มีพี่นักพากย์คนนึงเขาพูดไว้ว่านักพากย์มันภาคไทยมันไม่มีวันตายหรอกเพราะว่ายังไงหนังมันก็ต้องมีภาคไทยผมก็เชื่อนะว่าหนังภาคไทยไม่มีวันตายหรอกแต่นักพากย์เขาไม่รู้ครับผม